บ็อกฟุต100คิว EP ที่5เปิดตำรามังกรเริ่มแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมช่องพี่ยอด Subscribe นะผมก็อยู่ที่ 90,000 แล้วนะครับผมก็เหลืออีก 10,000 เท่านั้นนะครับผมน้องๆก็กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมขอร้องนะครับผมกูอยากจะถึง 100,000 ซับแย่แล้วเปิดตำรามังกรตามสเต็ปคุณหมอแจ็คสเปโร่ใช่ป่าวะซึ่งพี่นะครับผมก็ได้ไปเรียนออนไลน์มากับคุณหมอแจ็คนะครับผมกูนั่นแหละกูก็ได้ไปดูช่องเขาบ้านะครับผมแล้วพี่ก็จะเรียนรู้ตำรามังกรวิชามังกรของเขามานะครับผมซึ่งพี่ก็จะเอาขนมังกรนะครับผมมาราข้าวหัวกูจะดกลิ้นทำไมวะในคิวที่81ถึงคิวที่100นี้นะครับผมก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วกับสำหรับซีรีส์บ็อกฟุต100คิวนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูคิวที่81กันเลยดีกว่านะครับผมไปเริ่มต้นนะครับผมพี่ก็ได้มาที่โลก3นะครับผมสาเหตุที่พี่แบบไม่ค่อยล่าโลก3ก็เพราะว่าเนี่ยไหมครับมันมีตะไคร้ตันครับซึ่งพี่ก็ค่อนข้างจะเบื่อเลยครับผมแล้วเกาะมันก็อยู่ค่อนข้างจะไกลนะส่วนตัวพี่คิดว่าโลก2มันล่าง่ายมากกว่านะครับผมคนส่วนใหญ่จะชอบมา PVP ที่โลก2นะส่วนโลก3นี่ถ้าแบบไปเจอเซิร์ฟดีๆมันก็จะมีคน PVP นะครับผมแต่ว่าส่วนมากมันจะมีตะไคร้ตันนะแล้วก็มาถึงตัวที่81เลยนะครับผมจังหวะนี้พี่เปิดไปก่อนเลยครับผมโดยสกิล C และพี่ก็พยายามที่จะต่อคอมโบนะครับผมแต่พี่ไม่สามารถดึงหอกตาคุริมาต่อคอมโบได้นะครับผมพี่ก็เลยใช้ PVP ของมัดก็อตฮิวแมนนะครับผมแล้วก็ระเบิดพลังลมหายใจมังกรแต่ว่าเขาก็ส่วนพี่มาได้แล้วครับผมแล้วพี่ก็ดูครับผมว่าพี่จะโดนคอมโบของเขาหรือเปล่าแต่เหมือนเขาจะค้างๆนะครับผมซึ่งผมคิดว่าคนนี้เขาน่าจะเล่นในมือถือนะครับผมอาจจะคอมโบยากนิดหนึ่งนะครับผมในมือถือแล้วก็จังหวะต่อมาเลยนะครับผลแสงออกมายืนแบบนี้ก็โดนดิครับผมเพราะว่าพี่จ้องจะเล่นคุณอยู่นะครับผมแล้วจังหวะนี้พี่ได้มาแล้วนะครับผมในคิวที่82นะแต่ก็ยังมีคนที่ใช้ดาบยามะนะครับผมซึ่งพี่ก็ยังไม่ทราบดีนะผมว่าเขาใช้ผลอะไรแต่พี่เห็นแล้วครับผมคือเขาใช้ผลพระนั่นเองนะแล้วก็ได้มีคนใช้ผลพิษด้วยแล้วก็อีกหนึ่งคนใช้ผลประตูกําลังตามพี่มาบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นัวเนียปานกันไปเลยดูว่าผมพี่พยายามจะคอมโบแต่เหมือนจะตีเขาไม่เข้าด้วยนะครับเมื่อกี้นี้และตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้เกิดปัญหานะครับผมพี่ไม่สามารถใช้ตำรามังกรได้นะครับผมเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีคนใช้เผ่าไซบอร์ก V4 ด้วยนะครับผมซึ่งความสามารถของเผ่าไซบอร์ก V4 นะครับผมมันจะมีสกิลที่เอาไว้ช็อตนะครับผมซึ่งมันสกิลเนี้ยมันไม่สามารถที่พี่จะใช้คอมโบได้ครับผมเวลาที่พี่กดสกิล C ค้างคือมันจะตัดคอมโบโดยอัตโนมัติเลยครับผมนี่ครับเห็นปะคือพี่ไม่สามารถคอมโบใช้สกิล C ได้ครับผมเลยบอกเลยว่าการใช้ตำรามังกรนี้ค่อนข้างจะยากเลยครับผมแต่ก็ไม่เกินความสามารถพี่ครับผมพี่ก็สามารถคิวมาได้ครับผมแล้วก็เหลืออีก1ตัวนะครับผมตอนนี้อีก1ตัวคือเลือดเหลือน้อยมากเลยนะผมอีกนิดเดียวใกล้แตกแล้วนะอีกแปลกๆว่าอีกนิดเดียวใกล้แตกว่าไม่ใช่แล้ว แล้วก็เรียบร้อยนะผมพี่ก็สามารถคิวมาได้เป็นตัวที่84แล้วนะครับผมแล้วก็จังหวะต่อมาแล้วผมคนที่ใช้ผลพิษเผาไซบอร์ก V4 คือเขาจะมาแก้มือหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้นะครับผมเขาก็ไม่ได้เปิดเผาทําให้พี่เล่นง่ายมากขึ้นเลยนะครับผมแล้วพี่ก็พยายามที่จะคอมโบนะครับผมคือแบบเหลืออีกนิดเดียวนะครับผมแต่เขาก็สามารถเปิดสกิลเผาของเขาทันนะครับผมเพื่อลดดาเมจได้นะแล้วตอนนี้เขาก็ได้ทําการบินขึ้นฟ้านะครับผมพี่ก็พยายามที่จะตามนะครับผมซึ่งการที่พี่ใช้ผลมังกรตามมันก็ไม่ยากเลยครับผมเพราะว่ามันสามารถบินได้ใช่ไหมแต่มันเป็นความผิดพลาดของพี่เองนะครับผมที่พี่ไม่สามารถคอมโบเขาให้ตายได้นะครับผมภายในวันช็อตจนทําให้เขานะครับผมมีเวลาในการยื้อชีวิตต่อไปได้อีกนิดหนึ่งนะครับผมแล้วเขาก็ได้บินขึ้นฟ้าพยายามที่จะหนีพี่นะครับผมและสุดท้ายครับผมเขาก็ได้หนีเข้าเซฟโซนนะครับพี่ก็นึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแต่อยู่ๆนะครับผมเขาก็พิมพ์มาว่า Easy Run ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะผมว่าเขาหมายถึงใครนะเขาหมายถึงแบบคนที่ใช้ผลประตูหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ใช่นะผมเพราะผลประตูคือเขาอยู่ฝั่งมารินด้วยกันเขาน่าจะว่าพี่หรือเปล่าครับอันนี้แล้วก็มาดูกันในคิวที่85นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้มีคนใช้หมัดปกรณ์นะครับผมผลน้ําแข็งคือเขาพยายามที่จะ PVP กับพี่นะแต่เขาลืมเปิด PVP ครับแล้วเขาก็เปิดมาครับผมพี่ก็เลยทําการสนองนี้ได้เขาเลยแล้วผมพี่ก็เฟิร์งไปเลยครับผมโดยวิชาตํารามังกรที่พี่ได้เรียนมาจากหมอแจ็คนะผมทางช่องของเขานะครับผมเรียนออนไลน์เรียบร้อยครับผมคอมโบชุดเดียวแต่โคตรตึงโอ้โหตำรามังกรแล้วก็จังหวะต่อเนื่องเลยนะครับผมมีคนใช้เผ่ามิง V4 นะครับผมผลพระอันนี้บอกเลยว่าโคตรโกงพี่ก็เลยต้องทำการร่วมมือกับคนอื่นนะลุมก่อนเลยครับผมเพราะว่าไม่งั้นละมันเฟิงละชิบหายเลยครับผมบอกเลยโหและพี่ก็ได้มารู้ความจริงทีหลังนะครับผมว่าผลพระคนนี้กําลังโดนลุมนะครับผมซึ่งได้มีผลมังกรอีก1คนนะครับผมแล้วก็คนที่พี่พยายามที่จะไล่อยู่นี่แหละครับผมเขาพยายามจะลุมผลพระครับผมพี่ก็เลยเปลี่ยนฝั่งนะครับผมมาช่วยผลพระก่อนดีกว่านะครับผมและจังหวะนี้นะครับผมเขาก็ได้มา1-1กับพี่นะครับผมโดยเขาใช้โยลุเข่าดําด้วยถุยโยลุเข่าดําด้วยนะครับผมแต่จังหวะนี้เขาก็พลาดนะครับผมโดนสกิลของพี่แตกไป
แล้วก็มาดูอีกหนึ่งจังหวะนะผมจังหวะนี้พี่ก็ได้ทําการใช้สกิลนะผมพลังมังกรลาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและตอนนี้คือคนที่พี่ช่วยเขาได้หนีไปแล้วนะครับเหลือไอ้สองคนนี้มันพยายามที่จะลุมพี่นะแต่บอกเลยนะครับผมการที่จะลุมพี่แล้วพี่มีวิชามังกรอยู่นะครับผมตำรามังกรที่พี่ได้เล่าเรียนมาจาก 4,000 ปีจนกูตอนนี้นะครับผมจะกลายเป็นนักรบมังกรชิปแล้วนะครับผมนั่นมันกังฟูแพนด้าหรือเปล่าและจังหวะนี้นะผมพี่ได้คอมโบ 14M เรียบร้อยครับผมแตกเป็น1ตัวนะผม 14M และจังหวะต่อมาโอ้โหพี่พยายามจะคอมโบแต่ว่าพี่โดนขอดส่วนมาได้นะผมกับผลมืดแต่ว่าเขาก็ยังทำอะไรพี่ไม่ได้นะผมเพราะว่าตอนนี้คือพี่มีเผ่า V4 อยู่นะครับผมและจังหวะต่อมาผมคือเขาบินหนีขึ้นจากท้องฟ้าผมเหมือนเขาจะสื่อสารกับเพื่อนนะครับผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอตำรามังกรมึงต้องเล่นบนฟ้านะครับผมตำรามังกรจะเสียเปรียบแล้วก็จริงด้วยนะครับผมพี่เสียเปรียบมากแล้วพี่ไม่สามารถคอมโบได้แล้วก็จังหวะนี้พี่เปิดกีตาร์บุกไปมั่วๆแต่สุดท้ายนะผมพี่ก็สามารถคิวเข้ามาได้อย่างงงๆเฮ้ยงงจัดแล้วก็จังหวะต่อเนื่องเลยนะครับผมคนที่ใช้ผลมืดเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งออกมาจากที่เซฟโซนโดนคอมโบอีกแล้วแล้วผมโอ้โหบอกเลยว่าเกือบแตกเหลืออีกนิดเดียวนะครับผมคนที่ใช้ผลมังกร 14M บอกว่าโอ้โหทำไมมึงแบบทวงจังว่าไอชิบหายนี่ขนาด 2-1 เนี่ยถ้า 1-1 นี่คือแบบไม่รอดนานแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูจังหวะต่อมาแล้วโอ้โหพี่โดน 14M คอมโบแต่ก็ไม่สามารถคอมโบพี่ได้ครับผมแล้วก็จังหวะนี้นะครับผมเรียบร้อยครับ 3-3 ไปแล้วครับผม1ตัวเหลือ 14M ตอนนี้คือกำลังดูเชิงกับพี่อยู่นะครับผมแล้วยังไง 14M ตอนนี้คือก็ถ้าไม่มีเพื่อนคือก็ไม่กล้าเข้าแล้วครับผมเขาพยายามจะคอมโบพี่นะแต่ก็คอมโบพี่ไม่เข้าแล้วกูก็ไปกดรับแอร์ไลน์ต่อเพื่อนครับโอ้โหชิวจัดนี่ขนาด PVP กับ 14M เนี่ยไปแง่ไม่ต้องมีสมาธิก็ชนะได้ครับโคตรตึงเพราะว่าตำรามังกรมันโหดจริงนะครับผมจากหมอแจ็คแล้วพี่ก็ได้ไปเห็นแชทนะครับผมเขาบอกว่าต้ามึงไปมาลีนเลยและสุดท้ายนะครับผม 14M ก็ได้ทิ้งเพื่อนนะครับผมบอกว่ามึงไปเลยครับผมโอ้โหตำรามังกรคนนี้แม่งตึงจริงครับผมไม่ไหว 2-1 และพี่ก็ขออัปเดตสกอร์สักหน่อยแล้วครับผมซึ่งสกอร์ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่90คิวแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่พยายามที่จะหาตัวที่91อยู่ครับแล้วก็ได้เจอคนที่ใช้ผลเลิฟคนนี้นะพี่ก็พยายามที่จะคอมโบนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถคอมโบเขาได้นะครับผมเอ้ยแล้วพี่ก็เพิ่งรู้นะครับผมที่พี่ใช้สกิลไปเมื่อกี้นี้คือมันไม่โดนนะครับผมมันไปโดนมอนที่อยู่ตามหลังครับเฮ้ยนั่นก็แปลว่าถ้าเราเอาเพื่อนมาอยู่ข้างหลังคือมันก็โดนเพื่อนครับมันไม่โดนเราหรือถ้าเอามอนมาด้วยคือมันก็จะไม่โดนครับผมมันสามารถกันสกิลได้ครับเฮ้ยโคตรเฟี้ยวและหลังจากที่เขาบินอยู่บนท้องฟ้าตั้งนานแล้วสุดท้ายเขาก็ลงมานะซึ่งพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมว่าเขาลงมาทำไมซึ่งการที่ลงมานี่คือเสียเปรียบตำรามังกรเป็นอย่างมากเลยนะผมพี่ก็พยายามที่จะคอมโบเขาไปนะครับผมแต่ก็ยังคอมโบยังสุดความสามารถไม่ได้ครับผมเปิดกีตาร์บุ๊กขัดไปก่อนและตอนนี้นะครับผมความชิบหายก็เกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเขาได้เปิดสกิลเผา V4 ก่อนแต่ด้วยความโหดของพี่แล้วนะครับผมเผา V4 ก็ไม่สามารถทำอะไรพี่ได้นะบอกเลยพี่ก็แทงฮอคาตาคุริไปแล้วผมแล้วก็จับบีบคอกดจับพื้นพยายามที่จะต่อคอมโบกับวิชาที่พี่ได้เล่าเรียนมา 4,000 ปีครับผมกับนักรบมังกรกับอาจารย์ชิฟฟูนะครับผมแล้วเรียบร้อยครับผมพี่ก็สามารถสังหารเข้ามาได้นะผมแล้วก็ได้ดูข้าวหัวนะครับผมโอ้โห 6.9 แล้วก็อยู่ๆนะครับผมโลกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นครับผมอยู่ดีๆเขาหาว่าพี่ขี้ลุมนะครับผมยีซี่เฮ้ยงงเลยครับผมโลกได้มาเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วพี่ไปลุมเขาตอนไหนวะน่าแล้วก็จังหวะต่อมาเลยนะครับผมเซิร์ฟนี้บอกเลยว่าบ้านปลาเมืองเถื่อนชิบหายเลยนะครับผมไม่รู้นะครับผมว่าเขาไปหิว PVP กันมาจากไหนนะตอนหลังจากที่พี่ได้ PVP กันมาสักพักนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือมีคนที่ใช้ผลมังกรกำลังที่จะโดนเซิร์ฟอยู่แล้วพี่ก็ได้คิวมาได้นะครับผมจนเป็นตัวที่92และพี่ก็รีบเปิดเกตก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เปิดนี่คืออันตรายมากเลยนะผมเพราะว่าเซิร์ฟนี้คือนัวเนียปลาแล้วก็เรียบร้อยครับผมคิวที่93มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูจังหวะต่อเนื่องกันเลยนะครับผมคือมีอยู่คนนึงครับผมกำลังหนีนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะโอ้โหอีกนิดเดียวนะผมพี่ไม่สามารถคอมโบได้แต่ก็หนีไม่รอดอยู่ดีนะครับผมจัดไปได้นะครับผมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับผมจังหวะนี้คือพี่พยายามจะคอมโบแต่พี่ไม่สามารถคอมโบเขาได้ครับผมแล้วก็เหลืออีกนิดเดียวโอ้โหแล้วพี่ก็ใช้สกิลผ้านะครับผมจนทำให้เขาเปิดสกิลเผา V4 ได้แต่พอเขาเปิดเท่านั้นแล้วผมเขายังไม่ได้ใช้เลยครับผมเขาตายแล้วนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวเหลืออีกนิดเดียวพี่พยายามที่จะใช้สกิล C นะครับผมแต่ว่าสถานะของผลเลิฟนี่คือมันน่ารำคาญจริงๆนะบอกเลยโหแล้วจังหวะนี้พี่จะโดนลากไหมไม่โดนนะผมพี่สามารถ3-3ผลเลิฟไปได้นะแล้วก็นี้ผมมีคนใช้ผลมังกรด้วยนะผมยังไงพี่ก็ดึงมาคอมโบเรียบร้อยผมแตก3-3ไปอีก1ตัวบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยนะผมไม่ใช่ PVP เหนื่อยนะกูภาคเหนื่อยเนี่ยชิบหายคอแห้งแล้วก็ได้มีคนใช้ผลเงานะผมมาจากไหนอีกแล้วไม่รู้นะผมโอ้โหเติร์ฟนี้บอกเลยว่าโคตรสนุกแบบไม่ต้องไปไหนเลยอะครับอยู่ยังไงจังหวะนี้คือผลเงากำลังคอมโบแล้วเขาก็ได้คิวไปนะครับผมแต่เขาก็โดนพี่คิวมานะครับผมโอ้โหผัดกันคิว
เฮ้ยก็สนุกและตอนนี้นะผมสกอร์คิวของพี่ก็อยู่ที่98แล้วนะครับผมโดยเซิร์ฟนี้นะผมพี่สามารถเก็บ3ทับ3ไปได้หมดแล้วนะครับผมเหลือแค่1ตัวนะครับผมคือผลแสงคนนี้นะคือพี่ยังไม่สามารถฆ่าเขาได้เลยแม้แต่ตัวเดียวแล้วพี่ก็สังหารเขามาได้นะผมจนตอนนี้คิวที่99แล้วนะครับแล้วก็จังหวะนี้พี่จะได้คิวที่100หรือเปล่านะผมพี่พยายามลิงแล้วก็คอมโบไปเรียบร้อยโอ้โหยังไม่ตายแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะผมเรียบร้อยครับคิวที่100นะครับบล็อกฟุต100คิวแต่ว่ายังไม่จบนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเลยนะครับผมเพราะว่าทั้ง2คนนี้เหมือนเขาจะเป็นเพื่อนกันนะเมื่อกี้เหมือนพยายามจะสอนคอมโบให้กันอยู่นะแต่ว่าพี่มาแจมก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมพี่ก็ขอสังหารเขาต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะนับเป็นคิวที่ 100.1 แล้วกันนะผมเรียบร้อยครับผมตัวที่ 100.1 แล้วก็เพื่อนเขาครับผมพยายามจะคอมโบพี่โดยก็ใช้โยลูจิ๋วด้วยนะผมบอกว่าคนนี้น่าจะไม่ธรรมดานะแต่น่าเสียดายนะครับผมเพราะว่าพี่เปิดสกิลเผาทันนะครับผมแล้วตอนนี้พี่พยายามส่วนคอมโบเขากลับนะครับยังไงเขาติดไฟติดเบิร์นแล้วพี่ก็ได้เปิดสกิลเผา V4 ไปก่อนนะครับผมเพราะว่ากันตัวเองตายนะไม่งั้นถ้าไม่เปิดแล้วเบอร์เอ้ยโดนแช่ทีดีแบบเรียบร้อยนะแล้วดูนะครับผมเขาวิ่งมา2คนแบบพยายามที่จะเอาพี่คนเดียวครับแต่บอกเลยว่าตำรามังกรที่พี่ได้เล่าเรียนมามันไม่มีใครล้มได้นะโอ้โหเรียบร้อยครับผม2ทับ3แล้วผม1ตัวแล้วก็จังหวะนี้ครับผมอีก1ตัวยังไงจะโดนไหมดึงมาโอ้โหแต่ว่าพี่ไม่สามารถคอมโบได้แต่ว่ายังไงก็ไม่รอดอยู่ดีครับผม2ทับ3ไปอีก1ตัวนะครับผมตอนนี้เขาทั้ง2คนนะครับผมก็พยายามที่จะทำลายตำรามังกรของพี่นะครับผมแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำลายพี่ได้นะและตอนนี้คือใช้สกิลว่าวไปแล้วพี่ยังไงเรียบร้อยครับผม3ทับ3แล้วครับผม1ตัวและเพื่อนของเขาก็มาอีก1คนนะครับผมโดนสกิลมังกรของพี่ไปแต่เหมือนเขาจะเปิดสกิลเผาป่าหรือเปล่านะครับผมใช้สกิลไม่เข้าเลยและพี่ก็โดนคอมโบของเขานะครับผมซึ่งเขาบอกแล้วว่าคนนี้ไม่ธรรมดานะดูสกิลสเต็ปคอมโบของเขานะสุดยอดเลยนะผมแต่ว่าอย่างที่พี่บอกนะผมว่าตำรามังกรของหมอแจ็คนะบอกเลยว่าโคตรตึงนี่2-1ก็เอาไม่ลงครับดูยิงไปบึ้มบ้ามซัมเบ้เรียบร้อยครับผม3ทับ3ทั้ง2ตัวโอ้โหโคตรตึงบอกเลยผลมังกรนี่เป็นอะไรที่เล่นสนุกกันนะครับผมแต่ว่ามันเล่นได้แค่กับพื้นนะซึ่งว่าถ้าเราสู้กับผลน้ำแข็งเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากครับผมเพราะว่าผลน้ำแข็งต้องเล่นกับพื้นส่วนผลมังกรคือต้องให้ศัตรูอยู่กับพื้นครับผมมันเลยง่ายครับผมต่อการเล่นของพี่นะแต่ตอนนี้นะครับผมคือทั้ง2คนคือเขาก็ยังไม่ยอมนะเขาก็ยังแบบว่าทำลายตำรามังกรของพี่นะแต่เขาก็ไม่สามารถทำลายได้นะดูครับผมเขายังใช้คอมโบของเขาได้คอมโบที่เขาได้เล่าเรียนมาเป็นคอมโบหมัดมังกรครับ มังกรเหมือนกันนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบล็อกฟุต100คิวนะครับผมแล้วก็ค่าหัวพี่ตอนนี้ก็ 13.9 นะคืออีกนิดเดียวก็จะ14เอฟแล้วยังไม่14เอฟสักทีนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณคนที่ติดตามคอนเทนต์นี้มานะครับผมขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกัน